อวยพรสะดุ้งลูกสะใภ้คนนี้ไม่มีอะไรดีก่อนเฉลยประทับใจบอกเลยแม่ผัวในฝันแม่ผัวลูกสะใภ้เป็นคู่ที่ถูกจับตาว่ามักจะมีเรื่องมีราวระหองระแหงกันอยู่เป็นประจำดังนั้นหากบ้านไหนแม่ผัวลูกสะใภ้รักกันดีก็นับว่าเป็นครอบครัวในฝันเลยทีเดียวโดยงานนี้ชาวเน็ตพากันแชร์คลิปจาก TikTok ธัญญาอนองซึ่งแชร์บรรยากาศในงานแต่งงานแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างช่วงพิธีที่มีบ่าวสาวพ่อแม่บ่าวสาวทั้งคู่ขึ้นไปอวยพรซึ่งแม่ผัวเริ่มต้นประโยคเล่นเอาคนในงานฟังแล้วสะดุ้งเพราะเธอบอกว่าลูกสะใภ้ไม่มีอะไรดีเลยจะตื่นสายกินเหล้าเที่ยวทุกอย่างเลยงานนี้คนฟังพากันหัวเราะและร้องว่าเอาแล้วแม่ผัวก่อนที่ประโยคต่อมาจะทำเอาเฮไปทั้งงานเมื่อแม่ผัวเดินไปจับมือลูกสะใภ้แล้วบอกว่าแต่ประทับใจที่สุดคืออะไรเขารักฉันอยากบอกทุกคนเลยสะใภ้ในฝันจ้างานนี้เล่นเอาเรียกเสียงกรี๊ดให้กับคนในงานพร้อมยินดีว่าแม่ผัวลูกสะใภ้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแน่นอนมาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งแอปหลุดตัวเปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าเอาหลุดกลางรายการระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมมาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแอปทักษออนหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าหมอช้างเปิดดวงความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาเปิดดวงปังปี2566กับ12ราศีราศีใดปังเรื่องการงานการเงินความรักงานนี้แอปทักษออนพิธีกรถึงกับเป็นท้อเลยเพราะดวงปีหน้าทั้งการงานการเงินราศีตุลไม่ติด5อันดับเลยขณะที่ชมพู่อารยายิ้มออกราศีเมถุนติดอันดับการเงินปังปี2566งานนี้เลยให้แอปไปลุ้นเปิดป้ายราศีใดจะปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งเรื่องความรักทำเอาสาวแอปยิ้มหน้าบานถึงกับเดินไปไหว้ย่อหมอช้างพร้อมทั้งหัวเราะเบิกบานหมอช้างกล่าวว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักของเดิมพระราหูเข้าเรื่องความรักจะเป็นความรักแบบเงาไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครทำเอาสาวชมพู่แอบเหล่มาที่แอปทำหน้าสงสัยใครรู้ต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างกล่าวอีกว่าแต่ในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาชมพู่ต่างไว้ด้วยแล้วหลบซ่อนด้วยได้ไหมได้มากโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมแอปคิดว่าสว่างแล้วต้องแยกย้ายโดยราศีตุลเรื่องคู่เด่นที่สุดคนมีแล้วก็ไปเรื่องงานคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสัญญาคนยังไม่มีหนี้คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นด้านชมพู่ถามเผื่อราศีตุลถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี่แกรนด์โอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี66นะด้านแอปยิ้มบอกว่าหมายถึงต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยหมอช้างรีบจับพิรุธสวนขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่าของเดิมแล้วใช่ไหมเอาหลุดราศีตุลถ้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสดซาร่าคลอดแล้วลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าทารกน้อยสุดน่าเอ็นดูปลื้มใจแดดดี้แอดลูกสาวมาแล้วซาร่าโฮเลอร์คลอดลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าน่าเอ็นดูมากๆสายฝอมาเลยวันนี้ที่รอคอยซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวหลังตั้งท้องเงียบเปิดท้องให้เห็นชัดๆเมื่อวันคริสต์มาสล่าสุดเมื่อคืนวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ที่ผ่านมา
จ้าตัวได้รับของขวัญสุดพิเศษให้กำเนิดลูกน้อยทั้งนี้อินสตาแกรมบรูน่าเบเนลลี่ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์โซเชียลเชฟเคโตเลิฟเวอร์เผยโมเมนต์สุดยินดีซาร่าอุ้มลูกน้อยตัวจ้ำม่ำสุดน่าเอ็นดูความสายฝอมาเต็มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า The Biggest Egg Mask กล่องของขวัญ Baby Era Welcome to the รูปโลก Daddy at Mommy Sara Auntie Bruna โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมต้อนรับน้อง Era กันรัวๆเดือดรายการเป็กบอยตีกันจนได้ชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียเพื่อนขวางไม่ให้ปะทะสุดท้ายเดือดกลางรายการเป็กบอยตีกันจนได้แซวได้เรื่องชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียหนุ่มๆแก๊งคนดีที่ไหนบอยเกรทเป็กอเล็กเจมจิเชิญชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาร่วมในคลิปล่าสุดคงเดทีน่ายออฟฟิเชียลชาลอตถึงกับงงไม่ลงเพราะแก๊งคนดีตีกันกลางรายการนอกจากสาวชาลอตได้เจอพระเอกสุดปลื้มอย่างเจมจิรายุตั้งสีสุขที่ทำเอาสาวชาลอตออกอาการเขินหนักเพราะปลื้มมาตั้งแต่คุณชายพุทธิพัฒน์แถมงานนี้กรี๊ดกันลั่นชาลอตแนะนำตัวสไตล์มิสแกรนด์แบบเสียงเหินด้วยว่าชาลอตตั้งสีสุขร่วมนามสกุลพระเอกเจมแล้วหนึ่งโดยงานนี้ได้ร่วมเล่นเกมสนุกในรายการแข่งกันทำคะแนนใครแพ้โดนลงโทษซึ่งตลอดรายการมีการแซวอําเป็กเรื่องไม่อาบน้ำเรื่องกลิ่นตัวสาวชาลอตก็ผสมโรงแซวเป็กเรื่องกลิ่นตัวด้วยโดยมีบอยคอยยุชาลอตให้ช่วยอัมเป็กก่อนจะสังคัดถ่ายทำรายการเป็กออกอาการมีอารมณ์กลายเป็นดราม่าเลยทีเดียวเป๊กออกอาการเดือดโวยบอยทำอะไรลูกค้าก็อยู่ด้วยจะพูดอะไรพูดไม่จริงใส่ร้ายแล้วยังให้ชาลอตพูดอีกโดยเป๊กทำท่าปรีไปหาบอยเหมือนไม่พอใจทำเอาเจมจิอเล็กเริ่มหน้าเสียส่วนเกรทพยายามจะขวางไม่ให้ปะทะและพูดไกล่เกลี่ยให้แต่เป๊กก็โวยบอยเถียงกันเสียงดังบอยก็บอกงั้นมึงไปทำรายการของมึงเองรายการสเปซรายการจริงจังของมึงลูกค้าเขารู้เล่นได้ด้านเป๊กก็เถียงกลับโต้กันไปมาด้านชาลอตเริ่มหน้าเครียดหนักก่อนเป๊กกับบอยเดินมาเฉลยชาลอตร้องไห้น้ำตาไหลไปแล้วโดนแกงหม้อใหญ่ส่วนเจมจิอเล็กโดนบอยเป๊กแซวเป็นคนที่โดนหลอกเหมือนชาลอตเช่นกันI'm not afraid to die.